อัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์และนักคิดอัจฉริยะที่การค้นพบสำคัญหลายครั้งของเขาสามารถพลิกวงการใดวงการหนึ่งไปตลอดการรวมทั้งทฤษฎีสัมพันธภาพที่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับหลุมดำที่พลิกวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์อีกด้วยและถึงแม้ว่าทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์จะมีอายุกว่า100ปีแต่ว่ามันก็ยังคงสามารถใช้ได้จนถึงทุกวันนี้วันนี้อับดุลไททูบเลยจะขอพาทุกคนไปดู6การค้นพบเกี่ยวกับหลุมดำที่พิสูจน์ว่าทฤษฎีไอน์สไตน์นั้นถูกต้องกันครับหนึ่งรูปภาพแรกของหลุมดำในปี1905อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของมวลสสารต่อกาลและอวกาศหรือที่เรียกว่าทฤษฎีสัมพันธภาพแบบพิเศษผ่านสัจพจน์เอาไว้2ข้อด้วยกันคือ1หลักสัมพันธภาพไม่มีการทดลองไหนที่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงเพื่อหาความเร็วสมบูรณ์ของผู้สังเกตได้หรือกล่าวคือไม่มีกรอบที่หยุดนิ่งอย่างแท้จริงนั่นเองและ2ความเร็วแสงในสุญญากาศมีค่าคงที่หรือกล่าวคือผู้สังเกตไม่ว่าจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่จะสามารถวัดความเร็วของแสงได้ที่ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีนั่นแปลว่าทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ได้อธิบายถึงแรงโน้มถ่วงอันเป็นผลมาจากการแปรปรวนของกาลและอวกาศซึ่งโดยพื้นฐานแล้วยิ่งวัตถุมีมวลมากเท่าไหร่วัตถุนั้นก็จะยิ่งโค้งงอและมีขนาดเล็กลงตามที่กาลและอวกาศเดินทางเข้าหาวัตถุนั้นมากเท่านั้นและทฤษฎีนี้ยังทำนายการมีอยู่ของหลุมดำซึ่งเป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่บิดเบี้ยวตามกาลและอวกาศมากเสียจนแม้แต่แสงก็ไม่สามารถเล็ดลอดออกไปได้และในวันที่10เมษายนในปี2019ก็ได้มีภาพถ่ายของหลุมดำที่อยู่ใจกลางกาแล็กซี่ M87 ถูกถ่ายได้โดยกล้องโทรทัศน์ ET ถูกปล่อยออกมาและเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบรูปแบบที่แปลกประหลาดของรังสี X ที่อยู่ใกล้กับหลุมดำนี้ที่อยู่ห่างจากโลก800ล้านปีแสงและนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังค้นพบแสงสะท้อนที่ส่องสว่างที่ถูกปล่อยออกมาจากทางด้านหลังของหลุมดำแต่ยังสามารถมองเห็นได้จากโลกของเราเนื่องจากวิถีทางของอวกาศโดยแสงสะท้อนเหล่านี้ไม่สามารถหนีออกจากหลุมดำได้และนักวิทยาศาสตร์ก็ได้อธิบายว่าเหตุผลที่เราสามารถเห็นได้เนื่องจากหลุมดำเป็นพื้นที่แปรปรวนแสงหักเหและสนามแม่เหล็กที่หมุนรอบตัวมันเองตรงตามทฤษฎีของไอน์สไตน์เป็นการพิสูจน์ทฤษฎีของไอน์สไตน์ที่ว่าหลุมดำโค้งงอกาลและอวกาศที่อยู่รอบตัวมันว่าเป็นทฤษฎีที่ถูกต้อง 2. เสียงของหลุมดำเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ปี2016มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศว่านักวิทยาศาสตร์สามารถค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงหรือ gravitational wave ที่ไอน์สไตน์ได้เคยอธิบายถึงในทฤษฎีสัมพันธภาพเมื่อประมาณ100ปีก่อนโดยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยได้ระบุเอาไว้ว่าคลื่นความโน้มถ่วงนั้นมีความสำคัญต่อการศึกษาเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดและธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงเป็นอย่างมากและยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกเมื่อนักฟิสิกส์สามารถตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงนี้ได้จากช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนที่หลุมดำทั้งสองหลุมจะปะทะและหลอมรวมกันจนกลายเป็นหลุมดำขนาดใหญ่โดยจากทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์ได้กล่าวเอาไว้ว่าหลุมดำสองหลุมที่โคจรรอบกันจะค่อยๆสูญเสียพลังงานไปเรื่อยๆโดยปล่อยออกมาเป็นพลังคลื่นความโน้มถ่วงทำให้หลุมดำทั้งสองหลุมนี้เริ่มโคจรเข้าใกล้กันมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดที่ปะทะกันแล้วปลดปล่อยคลื่นความโน้มถ่วงที่มีพลังสูงสุดในช่วงวินาทีสุดท้ายออกมาถึงแม้ว่าในอดีตจะเคยมีการทำนายเรื่องหลุมดำสองหลุมพุ่งเข้าชนกันมานับครั้งไม่ถ้วนแต่การค้นพบในครั้งนี้ก็เป็นการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงที่ตรงกับทฤษฎีของไอน์สไตน์เป็นครั้งแรกและเนื่องจากคลื่นความโน้มถ่วงนั้นเป็นคลื่นเสียงความถี่ต่ำราวๆ 20-30 เฮิรตซ์คล้ายกับโน้ตที่ต่ำที่สุดของเครื่องดนตรีและความถี่ของเสียงอาจสูงสุดอยู่ที่150เฮิรตซ์ทำให้คนต่างพากันเรียกคลื่นความโน้มถ่วงว่าเป็นเสียงของหลุมดำนั่นเองครับ3. การรวมตัวกันของสองหลุมดำมวลยิ่งยวดโดยปกติแล้วกาแล็กซีส่วนใหญ่จะมีสิ่งที่เรียกว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดหรือซูเปอร์แมสซีฟแบล็คโฮลอยู่ที่บริเวณใจกลางของกาแล็กซีตัวหลุมดำมวลยิ่งยวดนั้นมีมวลมหาศาลเป็นล้านหรือพันล้านเท่าของดวงอาทิตย์และเมื่อกาแล็กซีนั้นมีการวิวัฒนาการไปเรื่อยๆทำให้หลุมดำมวลยิ่งยวดอาจเคลื่อนที่เข้าใกล้หรือย้ายไปโคจรรอบกาแล็กซีอื่นจนในที่สุดหลุมดำมวลยิ่งยวด2หลุมจะสามารถเข้าใกล้จนรวมตัวกันได้ในที่สุดและปรากฏการณ์ดังกล่าวก็จะทำให้เกิดการกระจายคลื่นความโน้มถ่วง
ทำให้เอกภพมีคลื่นความโน้มถ่วงขึ้นซึ่งข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วิทยุอาเรซิโบและกล้องโทรทัศน์กรีนแบงค์ที่ใช้เวลาสังเกตการนานกว่า12ปีในที่สุดนักดาราศาสตร์ก็ได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจอย่างการรวมตัวกันของ2หลุมดำมวลยิ่งยวดรวมถึงการค้นพบเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาของทีมนักดาราศาสตร์หลายคนที่รวมกันค้นคว้าผ่านการสังเกตการถึง12ครั้งจากกล้องโทรทัศน์ทั้ง7ตัวบนโลกและกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลในวงโคจรทำให้พวกเขาค้นพบว่าหลุมดำมวลยิ่งยวด2หลุมที่อยู่ห่างกัน750ปีแสงใกล้เคลื่อนที่เข้ามาชนและรวมตัวกันเข้าไปทุกทีและการค้นพบทั้ง2ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ทฤษฎีเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เข้าหากันของหลุมดำของไอน์สไตน์นั้นถูกพิสูจน์ว่าเป็นความจริง 4. ดาวฤกษ์โคจรแบบหมุนควงรอบหลุมดำในปี2020ภายใต้การร่วมมือในโครงการ Gravity Collaboration ทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์นานาชาติของยุโรปที่ได้มีการติดตามและศึกษาการโคจรของดาวฤกษ์ S2 ที่โคจรเข้าใกล้หลุมดำมวลยิ่งยวด Sagittarius A ที่อยู่ใกล้กลางกาแล็กซีทุกๆ16ปีมากว่า27ปีนับตั้งแต่ปี1992จนถึง2019ทำให้ทีมนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ค้นพบว่าวิธีการโคจรของดาวฤกษ์ S2 นั้นไม่มีความคงที่และเคลื่อนไปจากระนาบเดิมในลักษณะที่เรียกว่าการหมุนควงสวัชชิลหรือสวัชชิลพรีเซชันที่เป็นวิธีการโคจรที่สามารถคำนวณได้จากสมการของทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์โดยการเคลื่อนที่ของดาวฤกษ์ S2 นั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขณะเข้าใกล้หลุมดำมากที่สุดในระยะ17ชั่วโมงแสงทั้งยังถูกแรงโน้มถ่วงของหลุมดำเร่งให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ของความเร็วแสงขณะที่ดาวฤกษ์ S2 เฉียดเข้าใกล้จนดูเหมือนดาวฤกษ์ดวงนี้ถูกหลุมดำเหวี่ยงออกไปอย่างแรงอีกด้วยและนักวิทยาศาสตร์ก็ได้สังเกตเห็นปรากฏการณ์นี้เป็นครั้งแรกในการศึกษาการโคจรของดาวพุธรอบดวงอาทิตย์และการค้นพบในครั้งนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยพิสูจน์ความเป็นอัจฉริยะของไอน์สไตน์ได้อีกครั้งเพราะนอกจากที่การโคจรของดาวฤกษ์ S2 จะตรงตามทฤษฎีของหลุมดำที่ไอน์สไตน์เคยกล่าวเอาไว้แล้วยังช่วยให้สามารถคำนวณหามวลของหลุมดำจากสมการของทฤษฎีสัมพันธภาพได้อย่างแม่นยำอีกด้วยครับ 5. เลนส์ความโน้มถ่วงเลนส์ความโน้มถ่วงหรือ gravitational lensing เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์โดยปรากฏการณ์นี้เป็นปรากฏการณ์ที่มีวัตถุมวลสูงอยู่ขวางทางบริเวณระหว่างแหล่งกำเนิดคลื่นกับผู้สังเกตโดยความโน้มถ่วงของวัตถุมวลสูงนั้นทำให้แสงจากแหล่งกำเนิดที่ผ่านมาใกล้เกิดการหักเหจนลูกเข้าจนได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันกับเลนส์นูนที่สามารถรวมแสงจากเบื้องหลังให้สว่างขึ้นได้และเลนส์ความโน้มถ่วงนี้ก็ได้ถูกใช้ทำหน้าที่คล้ายกับแว่นขยายสำหรับใช้ส่องไปยังวัตถุต่างๆในจักรวาลปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วงถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี1979ได้มีการค้นพบวัตถุท้องฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยหลุมดำมวลยิ่งยวดหรือควาซาร์2แห่งโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการที่กาแล็กซีที่มีความโน้มถ่วงสูงทำให้แสงเบนจนทำให้ผู้สังเกตที่อยู่ด้านหลังเหมือนเห็นควาซาร์มี2แห่งทั้งที่จริงแล้วมีของจริงแค่เพียงแห่งเดียวทำให้ปรากฏการณ์นี้ได้รับชื่อเล่นว่าเป็นทวินพอซาและเป็นการพิสูจน์ของการมีอยู่จริงของปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วงที่ไอน์สไตน์เคยอธิบายเอาไว้ในปี1936ได้แบบตรงทุกข้อครับ 6. วงแหวนไอน์สไตน์วงแหวนไอน์สไตน์หรือไอน์สไตน์ริงเป็นปรากฏการณ์ที่สืบเนื่องต่อมาจากปรากฏการณ์เลนส์โน้มถ่วงครับเพราะเมื่อแสงที่เดินทางมาจากแหล่งกำเนิดที่มีความสว่างสูงที่มีระยะทางไกลมากๆจนถูกเบี่ยงเบนโดยปริภูมิหรืออวกาศที่โค้งงออยู่รอบๆวัตถุที่มีมวลมากที่อยู่ระหว่างแหล่งกำเนิดแสงและผู้สังเกตทำให้ในบางครั้งภาพของการสังเกตนั้นก็อาจจะมีลักษณะเป็นวงแหวนไอน์สไตน์ล้อมรอบวัตถุนั้นอยู่และเมื่อวันที่18ธันวาคมปี2020องค์กร NASA ก็ได้ปล่อยภาพวงแหวนไอน์สไตน์ที่มีรูปร่างประหลาดที่ชื่อว่า GALCLUS022058S ออกมาโดยภาพนี้เป็นหนึ่งในวงแหวนไอน์สไตน์ที่สมบูรณ์ที่สุดในเอกภพเท่าที่เราเคยเจอมาและเมื่อสังเกตจากภาพเราจะสามารถเห็นการบิดโค้งรอบหลุมดำตามทฤษฎีของหลุมดำได้อย่างชัดเจนและนอกจากการค้นพบในครั้งนี้ก็ยังมีการค้นพบวงแหวนไอน์สไตน์อีกมากมายครับ